ัญชาที่มันดูแย่มันดูเลวร้ายเนี่ยมันไม่แปลกเพราะมันใช้คำว่าเพิ่งถูกกฎหมายก่อนหน้านี้คนอยู่กับคำว่าผิดกฎหมายอยู่กับคำว่ายาเสพติดถ้าอย่างรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ย60 80ปีมาแล้วสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเฮโรอีนเนี่ยมันฆ่าคนไทยเยอะมากทำให้คนที่รุ่นเก่าเนี่ยเขาติดภาพกับคำว่ายาเสพติดแต่เขาไม่ได้ติดภาพกับคำว่าอันนี้คือฝิ่นอันนี้คือเฮโรอีนหรืออันนี้คือกัญชาแล้วอยู่ๆเพิ่ง3ปีเองคุณจะบอกว่าให้เขาเปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่ดีเขาเปลี่ยนไม่ได้ผมอยากให้มองว่าคนที่ใช้กัญชาเนี่ยมันคือคนที่อยู่ในครอบครัวคุณอยู่ในสังคมคุณผมไม่เห็นเหตุผลที่คุณจะเอากัญชาแล้วมาแบ่งแยกว่าเขาดีหรือไม่ดีคุณควรมองคนที่คนไม่ได้มองที่เขาใช้อะไรโดยรวมของสังคมกัญชาตอนนี้ผมมองว่ามันไม่ได้แย่สิ่งที่แย่ของกัญชาคือคนไม่เข้าใจไม่ใช่เป็นกัญชาที่มันแย่แค่นั้นครับจริงๆแล้วอะครับหลายคนเขาไม่ได้รู้ว่าการสูบเนี่ยมันคือการรักษาการบำบัดคนที่สูบเนี่ยหลายๆคนเนี่ยผมกล้าพูดว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นมะเร็งปอดน้อยแต่ผมก็มองภาพกลับว่ากัญชาครับมีทั้งคุณและโทษคุณก็ต้องใช้ในปริมาณที่ใช้คำว่ามันเหมาะสมละกันถ้าใช้อย่างเหมาะสมมันคือยาจะสูบหรือจะหยดใต้ลิ้นมันแค่ภาพลักษณ์ที่คุณติดตาว่าการสูบมันคือการสันทนาการคนหาข้ออ้างผมกลับมองว่ามันไม่ใช่มันเป็นการที่รักษาจริงๆแล้วหลายๆคนใช้การสูบเพราะมันง่ายน้ำมันที่เอามาใช้ราคามูลค่ามันสูงกว่าการสูบเยอะอันเนี้ยมันจะเป็นภาพลักษณ์อีกภาพหนึ่งที่คนดูแย่ก็จริงใช้น้ำมันดูดีก็จริงแต่คุณเคยถามคนป่วยไหมว่าเขาต้องรักษาตัวเขาเองอ่ะกับกัญชากี่ปีแล้วเขาต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้าซื้อน้ำมันอันเนี้ยอาจจะอยากให้มองภาพรวมว่าคนป่วยที่สูบกัญชาก็มีเยอะปัญหาของฉบับที่ทางรัฐบาลนะครับเอาจริงๆมันไม่ใช่แค่ฉบับนี้ฉบับเก่าๆของพรรคเก่าๆเนี่ยเราก็ต้องคุยตรงๆมันคือเอื้อนายทุนยาที่ผลิตออกมาแต่ละตัวจะเริ่มไปลงที่โรงพยาบาลมากขึ้นก็กลายเป็นโรงพยาบาลขายเพื่อหาผลประโยชน์หากำไรคนป่วยจ่ายเยอะขึ้นเป็นเรื่องของธุรกิจยาสมัยใหม่บริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นที่อยู่ๆตาสีตาสาในอินในนามันจะมาปลูกได้ไงแล้วมาขายระบบรักษามันเป็นไปไม่ได้มันไปกระทบกับธุรกิจหมอรับตังค์จากโรงพยาบาลโรงพยาบาลรับตังค์จากใครอ่ะถ้าไม่มียาแผนปัจจุบันถามว่าทำไมต้องกลับไปเป็นยาเสพติดก็ที่ผ่านมาหลายสิบปีหลายร้อยปีก็อยู่กับยาแผนปัจจุบันที่มันก็เป็นธุรกิจเอื้อกันมารุ่นสู่รุ่นอยู่แล้วแล้วอยู่ๆจะต้องมียาตัวแผนใหม่ขึ้นมาเพื่ออะไรเขาก็ไม่เจอสาเหตุเอาง่ายๆครับแค่ยารักษามะเร็งอย่างพวกคีโมเนี่ยถ้าคนป่วยเนี่ยจะรู้ค่ารักษาคีโมเนี่ยหลักล้านนะแล้วเงินถ้ามันบอกว่ามะเร็งหายเพราะกัญชาจริงๆคุณลองนึกสภาพสิคนจะอยากทำคีโมอยู่ไหมคนจะอยากไปเสียตังค์ให้โรงพยาบาลอีกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ภาพลักษณ์ของหมอต้องออกมาพูดมาโจมตีเพื่อให้มันเป็นทางการแพทย์มันก็ตั้งใจว่าจะให้เราเข้าไปในกรอบระเบียบคนที่ปลูกได้ต้องเป็นคนกลุ่มนี้เท่านั้นกลุ่มนี้คืออะไรกระดักธุรกิจ2กลุ่มนี้ของไปไหนของไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลขายกำไรมากขึ้นคนไข้เดือดร้อนมากขึ้นผมกลับมองว่าคนทุกคนทำอะไรก็เพื่อผลประโยชน์เหมือนกันเหมือนกับคนที่ใช้กัญชาเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าที่เราออกมาโวยวายกันอ่ะเพราะเราต้องการใช้มันสันทนาการมันรักษาคนรักษาตัวเองมันก็เพื่อผลประโยชน์ของเรา Cannabis was surprisingly legalized in 2022 in Thailandthe health minister has pledged to recriminalize recreational marijuana. I think that there will be no impact on the massive business of legal marijuana in Thailand. I don't think there's a massive business at the moment. ถ้าเรื่องกฎหมายเนี่ยคือเขาทำประชาวิจารณ์จริงแต่เขาทำประชาวิจารณ์ในกลุ่มของเขาเขาเอาผมเข้าไปเพื่อรับฟังแต่สิ่งที่ผมพูดหรือสิ่งที่หลายๆคนพูดเขาทำเพื่อฟังเขาไม่ได้ทำเพื่อใช้ฟังเราจริงผลสุดท้ายคือฟังเพื่ออะไรท่านธรรมทะวิจารณ์มาแล้วพอข้อกฎหมายออกมามันก็คือสิ่งที่เขายังคิดเขาต้องการอยู่ภาษีปีนึงฟาร์มต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ดีเทลคุณยังไม่มีการลงเลยว่าฟาร์มเล็กๆคุณจะทำยังไงต้องตอบก่อนว่า1ฟาร์มเล็กคุณต้องจ่ายเท่ากับ1ฟาร์มใหญ่ไหมไม่มีดีเทลพวกนี้มีแค่ว่า1ปีคุณจ่าย 50,000 แสนนึงผมไม่ลงตัวเลขนะเพราะเผื่อเขาเปลี่ยนแต่กลับกันฟ
ฟาร์มเล็กบอกถ้าผมจ่ายเท่านี้แล้วผมเอาเงินที่ไหนมันเป็นเรื่องของการเอื้อนายทุนแล้วจะเริ่มเปิดเรื่องการนำเข้าจะด้วยกฎหมายอะไรก็ตามว่านำเข้าเสียเงินค่าใบอนุญาตเท่านี้เท่านี้ผมมองว่าถ้าต่อไปคนก็เน้นนำเข้าฉันไม่ต้องปลูกไม่ต้องผลักดันในประเทศหลายคนบอกว่า3ปี5ปีแล้วค่อยเปิดแต่ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เห็นความจำเป็นที่คุณต้องเปิดเลยด้วยซ้ำในเมื่อมันเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศได้แล้ววันหนึ่งทุกประเทศเขาเสรีแล้วคุณลองมองว่าใครจะอยากนำเข้าวันนี้คุณเลี้ยงคนไทยให้มันโตก่อนผลักดันคนไทยสนับสนุนคนไทยให้มันโตก่อนแล้ววันนั้นเนี่ยเชื่อเถอะมีคนเอาเข้ามาคนไทยก็ไม่ได้สนใจเพราะของฉันดีกว่าของฉันถูกกว่าของฉันคุณภาพกว่าผมเลยห่วงแค่ตรงนี้เรื่องกฎหมายว่าเอื้อนายทุนมากกว่าประชาชนเราเลยมองโจทย์ทำตรงนี้เพราะว่าเพื่อประชาชนมันก็ชัดเจนกว่าของภาครัฐของเขาไม่ใช่ว่ามันแย่ทุกอย่างแต่มันก็มีเพื่อคนบางกลุ่มมากเกินไปแค่นั้นเองจริงๆถ้าถามผมวันนี้ไม่ต้องทำอะไรครับด้วยกฎหมายเนี่ยมันไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นยาเสพติดได้ไม่มีรัฐบาลไหนหรอกอยากเอากลับไปเป็นยาเสพติดเพื่ออย่าลืมนะครับคุณกำลังเอาธุรกิจไปเป็นยาเสพติดคุณไม่ได้เอายาเสพติดมาเป็นยาเสพติดแล้วนะคุณเอาธุรกิจของหลายหลายคนไปเป็นยาเสพติดผมว่าไม่มีทางเป็นไปได้การสันทนาการผมกล้าพูดว่าวันนี้ยังไงคุณก็สูบได้เพราะมันอยู่คำว่าเสรีแล้วแต่มีกฎระเบียบกติกาสิ่งที่ผมห่วงจริงๆคือฟาร์มกับร้านค้าถ้าฟาร์มมันไม่มีกฎระเบียบกติกาเกิดมาเยอะแยะคุณภาพไม่ดีของไม่ดีร้านค้าถ้าขายไม่ได้ฟาร์มจะขายที่ไหนผมห่วงฟาร์มกับร้านค้าว่าเขาจะอยู่ธุรกิจนี้ได้น้อยลงณวันนี้ผมก็พอใจในกับคำว่ากัญชาเพราะว่าเราปรับตัวกับเรื่องกฎหมายปรับตัวกับเรื่องสังคมสิ่งที่ผมชอบและอยากให้มันเป็นมากที่สุดคือกฎระเบียบที่มันไม่ได้แน่นไปแล้วก็หลวมไปคนควรจะต้องมาใช้พื้นที่ในของส่วนร้านเพื่อในการบำบัดในการสูบจะด้วยอะไรก็ตามแล้วแต่การแพทย์เขาจะเลือกหรือว่าจะเรียกหรือว่าคนใช้จะเรียกนะครับผมมองว่ามันก็คือการสูบให้มันอยู่ในกรอบระเบียบไม่ใช่ที่ไหนก็ได้กระทั่งบุหรี่เหล้าเบียร์ยังมีกติกามีเวลาแต่กัญชาไม่มีคนฟังตอนนี้ไม่ชอบผมละฉันขายได้24ชั่วโมงดีอยู่แล้วแต่คุณอย่าลืมไอ้คนไม่มีวินัยล่ะฉันอยากตั้งดูดที่ไหนฉันก็ตั้งไปรบกวนเด็กไปรบกวนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ภาพลักษณ์กัญชากลับไปแย่มันมีคนพวกนี้จริงไม่ใช่มันไม่มีผมห่วงแค่ตรงนี้